สวัสดีครับมาสเตอร์ชื่อวิศรุตศรีมกนะครับสอนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในทุกยุคสมัยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลกซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีด้วยกันทั้งหมด6ปัจจัยด้วยกัน 1. ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ 2. ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ 3. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 4. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 5. การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและ6คือการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์เราจะแบ่งปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ออกเป็น2อย่างด้วยกันนั่นคือความต้องการของมนุษย์และปัญหาของมนุษย์ความต้องการของมนุษย์มนุษย์นั้นจะมีความต้องการอยากได้ตัวเองจะเกิดความต้องการอยากได้อยู่ตลอดเวลาเมื่อตัวเองเกิดความต้องการอยากได้มนุษย์ก็จะหาทางตอบสนองถึงความต้องการนั้นเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองแล้วแต่มนุษย์นั้นจะไม่หยุดที่ความต้องการเดียวเมื่อหลังความต้องการนึงได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์เราจะหาความต้องการใหม่ซึ่งเกิดเป็นวัฏจักรความต้องการอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งวัฏจักรเหล่านี้จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั่นเองต่อมาปัญหาของมนุษย์เมื่อมนุษย์เกิดปัญหาแน่นอนมนุษย์ก็จะหาวิธีการแก้ปัญหาขึ้นมาซึ่งหลังจากที่เราทำการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราได้มาหลังจากการแก้ปัญหานั่นก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาหลังจากการแก้ปัญหานั่นเองปัจจัยต่อมาความก้าวหน้าของสัตว์ต่างๆความก้าวหน้าของสัตว์ต่างๆเกิดขึ้นจากความพยายามศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบใหม่ๆซึ่งจะส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถพลิกรูปแบบวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมได้อีกทั้งยังมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ๆมากมายซึ่งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆก็คือรถยนต์ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหน้าจอแบบทัชสกรีนหรือเครือข่ายไร้สายยุคที่5หรือเราเรียกกันติดปากว่า 5G นั่นเองต่อมาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการจัดจำหน่ายและการบริโภคภายในประเทศปัจจุบันสังคมโลกเป็นสภาพไร้พรมแดนทำให้เกิดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจมากขึ้นธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนมีช่องทางในการจัดจำหน่ายที่เปิดกว้างมากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีการสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อเข้าร่วมขายของในตลาดออนไลน์ที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านซึ่งค่าใช้จ่ายหรือการซื้อสินค้าออนไลน์จะจ่ายด้วย e-wallet หรือ electronic banking ต่างๆหรือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจก็คือในเรื่องของการขนส่งหรือการจัดการโลจิสติกส์นั่นเองปัจจัยต่อมาการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผนความสัมพันธ์สถานภาพและบทบาทของสมาชิกในสังคมเช่นโครงสร้างทางสังคมที่มีจำนวนประชากรของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นส่งทางกับอัตราการเกิดณปัจจุบันซึ่งทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานจึงต้องใช้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตสินค้าและบริการทดแทนปัจจ
จัยต่อมาการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดแนวทางปฏิบัติต่างๆที่คนในแต่ละวัฒนธรรมยึดถือนำมาเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมเช่นค่านิยมเกี่ยวกับความสวยงามศิลปะศาสนาความคิดความเชื่อซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาหรือเครื่องแต่งกายเช่นการเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องแต่งกายได้มีการนำเทคโนโลยีในการตัดเย็บมาใช้งานเช่นจักรเย็บผ้าในปัจจุบันซึ่งมันก็จะมีการพัฒนาของเทคโนโลยีตัวนี้มาอย่างต่อเนื่องจากจักรเย็บผ้าที่ต้องใช้แรงงานคนในการตัดเย็บจึงมาเปลี่ยนเป็นจักรเย็บผ้าไฟฟ้าที่สามารถเลือกรูปแบบลายการเย็บได้มีการควบคุมการทำงานด้วยปุ่มทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นปัจจัยสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งหลายประเทศมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลืองทั้งนี้ยังเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษจากพลาสติกซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเช่นการคิดค้นจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายพลาสติกได้การพัฒนาเอนไซม์จากแบคทีเรียเพื่อช่วยย่อยสลายพลาสติกให้รวดเร็วขึ้นหรือการผลิตหลอดดูดน้ำโดยใช้วัสดุทดแทนพลาสติกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ